สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับแน่นอนครับว่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้เนี่ยนะฮะวันนี้เราจะพูดคุยนะครับกับหมอดูชื่อดังที่เรียกหมอดูได้ไม่ลิขิตเลยเรียกเป็นนักโหราศาสตร์ดีกว่านะวันนี้อาจารย์ลักษณ์ราชสีครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอาจารย์กว่าจะได้คิวอาจารย์มานี่แบบผมบอกเลยอาจารย์สุดจริงๆยากมากเลยอาจารย์ไม่ค่อยว่างเลยรายการหนุ่มมีแต่คนอยากออกแต่อาจารย์ไม่มาไงอาจารย์แก่แล้วโอ้โหอาจารย์แก่อะไรคนยังรออาจารย์กันอยู่เยอะแยะมากมาย50แล้วเอาต้องมาวันนี้ต้องการอะไรบอกมาเลยจะจัดการให้จะจัดให้อาจารย์ผมถามนิดนึงก่อนทำไมต้องใส่พญานาคเยอะแยะมากมายหนุ่มเพิ่งเห็นอาจารย์ใส่เหรอเห็นมานานแล้วแต่วันนี้เต็มยศมากทั้งกำไรแหวนแหวนข้างนี้ก็มีคือทั้งนั้นเลยเสื้อเสื้ออีกแล้ว56คืออะไรฮะอายุหรืออะไรเลข5เป็นประธานฝ่ายโชคเรียกสุภเคราะห์ดาวพฤหัสบดีเลข6ประธานฝ่ายสมบัติเรียกว่าพระศุกร์เงินตราหมายถึงเลข5เลข6 65เนี่ยเป็นเลขมงคลที่เกี่ยวกับสมบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองฟันธงอย่างนั้นเลยฮะเออเล่นเลขโอ้โหอาจารย์แล้วยังไงเมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ตอบผมเรื่องของพญานาคทำไมต้องเต็มยศขนาดนี้อาจารย์รักแล้วผูกพันกับนาคมานานบ้านก็ทำเป็นซุ้มนาคมีซุ้มอยู่ในบ้านแล้วกำไรนาคนี่ทองครึ่งกิโลแหวนด้วยคือชอบส่วนตัวชอบศรัทธาศรัทธาแล้วปี2565ที่จะมาถึงเป็นปีแห่งพญานาคราชประทานพรฟันธงปีหน้าใช่ใครที่ไปไหว้พญานาคใครที่ไปเดินทางในดินแดนที่เป็นพื้นที่นาคนครธานีนะบึงกาฬภูลังกาถ้ำนาคานครพนมพระธาตุพนมวลุคนครเนี่ยแม้กระทั่งคำชะโนดทุกที่นะกลับมางานเยอะเต็มปะทุ่งอย่างนั้นเหรออาจารย์เออคือมันไปเกี่ยวข้องอะไรกันในเมื่อปีหน้าขอโทษนะมันเป็นปีเสือถูกไหมฮะแต่ว่าในมุมกลับกันอาจารย์บอกพญานาคปีหน้านี่แรงมากไม่ใช่เพิ่งพูดตั้งแต่ปี59ถ้าจำไม่ผิดปี59บวกไป7ปีปี59ถึงปี65เป็นช่วงเวลาที่พญานาคราชจะมาแผ่บารมีประทานพรและปี65เนี่ยมันเป็นปีสุดท้ายครบ7ปีในรอบของดาวมุตยูโคจรเท่าทัพชะตาเมืองเราดูจากดาวฮะไม่ใช่ดูจากปีแค่ปีเอางี้ผมถามอาจารย์งี้ดีกว่าผมเอาง่ายๆเลยเอาตามที่หลายๆคนเขาอยากรู้เลยว่าโอ้โหอาจารย์ลักษณ์นี่ไม่ค่อยได้ออกนะผมขอเป็นราศีได้ไหมได้เป็นราศีไปเลยว่า12ราศีเนี่ยนะฮะคือในปีหน้าเนี่ยนะครับมีปีไหนอะไรยังไงบ้างเอาเป็นราศีเลยราศีเมษเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตครั้งใหญ่ในรอบ84ปีจะพลิกจากร้ายกลายดีฟันธงเมษเหรอเมษโอ้โหทำไมต้องเป็นเมษคือจะดี1ดูแค่คร่าวๆว่าช่วงวันที่เกิดว่าอยู่ราศีเมษ2ผูกดวงเชิงลึกตามวันเดือนปีเวลาตกฟากวันลัคนาราศีเมษจะเป็นปีที่ถึงจุดเปลี่ยนดวงโลกเนี่ยอยู่ราศีเมษดวงประเทศไทยก็วางลัคนาไว้ราศีเมษ คนทั้งประเทศไทยและคนไทยที่อยู่ต่างแดนอยู่ราศีเมษทุกใจเหนื่อยใจไม่ต้องทุกข์ละปี2565เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายดีในรอบ84ปีพลิกจากร้ายกลายดีฟันธงถ้าเกิดว่าขอโทษนะฮะคะแนนเต็ม10ให้กี่คะแนนเต็ม10ให้9ครึ่งเลยให้9ครึ่งเลยฮะใช่โอ้โหเป็นจุดเปลี่ยนแต่จุดเปลี่ยนมันต้องเริ่มต้นจากการรู้แล้วก็ต้องรู้จากโหนกระแสแบบนี้นี่ไงเอาโหนกระแสมีกำลังสุดอ่ะจริงไหมจริงโอ้สมมีแต่คนอยากออกถูกมันมีดีละลายไงคนเกิดราศีเมษก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดฟังพยากรณ์แบบนี้แล้วนอนงอมือเท้าไม่ทำอะไรมันก็ไม่มีดีหรอกแต่ถ้าเกิดฟังแล้วมันฮึดขึ้นมาไอ้ที่ไม่ดีดีเลยนี่ต่อไปอันนี้เมษนะอันนี้ถือเก้าครึ่งนะต่อไปราศีอะไรอาจารย์พฤษภพฤษภพฤษภเป็นไงเห็นว่าปีที่ผ่านมาพฤษภไม่ค่อยเวิร์คอ้าวตั้งแต่กันยายนปี63นะหนุ่มจนถึง30มีนาปี65เนี่ยราหูโคจรทับพฤษภเพราะราหูทับเนี่ยมันมีทั้งดีและร้ายส่วนมากก็จะร้ายครับเพราะคนที่สร้างกรรมมากรรมก็แสดงผลให้กับคนเกิดพฤษภเพราะนั้นราหูในตำแหน่งราศีพฤษภเนี่ยมีตำแหน่งเป็นนิดราหูคืออะไรบันเทิงมายาศิลปะการแสดงทั้งหลายใช่ไหมในปีครึ่งที่ผ่านมามันซึมมันซบมันเศร้านักร้องนักแสดงที่เคยมีงานก็ไม่มีงานเพราะราหูตัวนี้เป็นดาวดับแต่หลังจาก30มีนาปี65ดาวราหูจะเป็นดาวพลิกฟื้นจากร้ายกลายดีในรอบ18ปีดังนั้น1ชาวราศีพฤษภที่ถูกราหูทับก็จะเปลี่ยนแปลงพลิกจากร้ายกลายดีหลัง30มีนาคมฟันธงวงการบันเทิงนักแสดงนักดนตรีนักร้องต่างประเทศค้าขายก็จะคึกคักโอเคพฤษภเนี่ยนะถือว่าดีแล้วพวกสุขภาพร่างกายนี่โอเคหมดก่อน30มีนาคมเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยหลัง30มีนาคมอะไรที่มันป่วยเจ็บก็จะหายอืม
ความลงความรักโอเคหมดเรื่องความรักเนี่ยในขณะที่ราหูยังอยู่ไปถึง30มีนาเนี่ยก็ต้องระวังอ่ะเพราะเวลาราหูเข้าทับเนี่ยมันจะทำให้ซึมมึนสูญเสียพัดพรากห่างไกลอะไรแบบนี้มันมอมเมาครับงานการนี่โอเคถ้าหลัง30มีนาคมยังไงก็ต้องดีเต็ม10ให้เท่าไหร่ฮะเต็ม10ก็ให้8 8เลยนะพฤษภนะหายไปไหน2ก็มันยังรอ30มีนาไงอ๋อพอหลัง30มีนานี่ให้9ครึ่ง 9.75 เลยนะอย่างนั้นเลยเหรอพฤษภนี่นะโอ้โหโอเคทำไมอาจารย์ถึงให้ดีรู้ไหมก็หนุ่มพูดเมื่อกี้ใช่ไหมว่าราศีพฤษภที่ผ่านมาดูจากคนรอบตัวนู่นนี่นั่นแล้วถึงไม่ค่อยดีถูกต้องนะทางโหราศาสตร์มันก็ไม่ดีมาปีครึ่งครับหลักง่ายๆเลยอะไรที่มันไม่ดีสุดๆแล้วเดี๋ยวมันจะดีแน่นอนจำไว้นะถ้ามันดีบ้างไม่ดีบ้างเราไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดไม่ดีมาตลอดให้รู้ไว้เดี๋ยวดีมากเลยโอเคนะฮะพฤษภนะครับต่อไปอาจารย์เอาอะไรดีฮะมิถุนมิถุนนะเป็นไงฮะมิถุนปี2565เป็นปีแห่งการพลิกฟื้นชะตาชีวิตวิบากกรรมเดิมทั้งหมดพลิกนะเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตจะมีความรุ่งโรจน์และสำเร็จฟันธงอย่างนั้นเลยเมื่อปี2562 63 64ที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนเหมือนถูกบ้องหูนะงงมึนงงถูกบ้องหูแล้วก็ข้างบนก็เหมือนหินหล่นใส่ก็ทรมานทรมานรู้สึกมันงงคนเกิดมิถุนทรมานทรกรรมมาตลอดเลยนะเพราะนั้นปี2565เนี่ยพลิกฟื้นนี่ดีหมดเลยนะเนี่ยที่พูดมาเนี่ยอาจารย์ต้องดีมิถุนนี่คือเต็ม10ให้กี่คะแนนดีเต็ม10เนี่ยให้ 8.7 8.7 เลยนะใช่โอเคความลงความรักการงานพวกของสภาพร่างกายดีดีหมดพลิกจากร้ายกายดีจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างถึงมันจะเวียงๆอยู่บ้างคือแปลว่าดีร้ายสลับในช่วงต้นปีแต่พอพ้น8เมษาไปเนี่ยนะทุกอย่างดีมากต้องบอกผู้ชมด้วยนะครับว่างานที่อาจารย์ทายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าชาวมิถุนทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้เป๊ะๆๆไม่ใช่นะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นสถิติเป็นสถิติปลายเปิดถูกไหมฮะใช่คือแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะเป๊ะจริงๆเนี่ยนะคุณจำเป็นที่จะต้องดูแบบเชื่อมตัวส่วนตัวดูเชื่อมของดวงคุณเลยถูกไหมฮะคือราศีอะไรลัคนาอะไรเลิกเกิดอะไรยังไงมันต้องมีการผูกไปอย่างนั้นเลยเรากำลังให้ยาชุดเหมือนเขาปวดหัวแล้วไปร้านหมอยากินยาชุดอยู่แต่ถ้าเกิดจะดูแบบละเอียดยิบมันต้องเหมือนกับไปแอดมิดเช็คอัพไอ้แบบนั้นมันต้องละเอียดมากกว่านี้เราทำให้กับคนแบบแมสๆนี้ไม่ได้อันนี้คือประเมินอาการได้ฟังว่าจะเป็นประมาณอย่างนี้โอเคนะนั่นคือมิถุนนะครับต่อไปอาจารย์ฮะกรกฎอันนะผมละปีแห่งการพลิกฟื้นชะตาพ้นวิบากกรรมเริ่มต้นใหม่จะมีจุดไปสู่ความรุ่งโรจน์และสำเร็จที่มากยิ่งขึ้นในรอบ12ปีฟันธงนี่ไงโอ้โหอาจารย์จะฟันธงบ่อยอาจารย์กลัวไม่สบายโอ้ผมนี่เป็นต้นตำรับฟันธงนะครับใช่ผมรู้ดังนั้นมาพบหนุ่มซึ่งรายการหนุ่มเนี่ยเป็นรายการรอดยอดนิยมของความแรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปทายราศีกรกฎฟันธงนะครับมันหน่อมแหนมฟันธงนะครับฟันธงต้องอย่างนี้แต่ตัวอาจารย์สั่นเลยนะอะไรนะตัวอาจารย์สั่นอย่างนี้เลยนะว่าฟันธงดีผมมั่นใจไงมั่นใจมากคนเกิดกรกฎนี่นะถ้าหนึ่งถ้าร้ายก็กลับกลายเป็นดีสองถ้าดีก็ดียิ่งขึ้นไปมาเช็คกันได้เลยหลังจากวันที่8เมษายนชะตาเปลี่ยนมีแต่ดีกับดีเพราะดาวพฤหัสบดียกเข้าสู่เรือนสุภะในรอบ12ปีดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวตัวแทนของความสำเร็จแล้วมันวัดจากไหนวัดจากความสำเร็จแต่มีมาแต่เดิมคนเกิดราศีกรกฎเดิมเช้าชามเย็นชามก็จะดีกว่าเดิมคนราศีกรกฎเดิมดีก็ยิ่งดีเข้าใจยังมันจะเสริมกันไปหลัง8เมษายนอ๋อต้อง8เมษาเหรอ8เมษาทำไมเป็นมีนาหรือกุมภามันไม่ใช่คนละจุดกันอันนี้ดาวพฤหัสบดีจะยกเข้าเรือนถูเรือนที่เรียกว่าเรือนสุภะนุ่มดาวเจ้าเรือนพบสุภะเนี่ยกำลังจะโคจรเข้าสู่เรือนตน12ปีมีครั้งเดียวนั่นเหรอฮะถ้าไม่เอาจังหวะนี้จะเอาจังหวะไหนอ่ะกรกฎนี่10เต็ม10นะคืออย่างนี้มันมีอยู่อย่างเดียวคนเกิดกรกฎมันจะแย่หรือเป็นปัญหาอย่างเดียวคือโรคประสาทย้ำคิดย้ำถามมึงจะดีไหมอะไรเงี้ยมันก็ดีอยู่ว่ามันเป็นไรครับมันกังวลเป็นเพราะดาวเสาร์มะเร็งชะตาหรือโรคประสาทเกือบจะดีอยู่แล้วเชียวจริงเกือบแล้วบอกดีเต็มที่เกือบจะดีอยู่แล้วเชียวเอา10ให้เท่าไหร่ฮะกรกฎ10เนี่ยท่านตัดไอ้โรคประสาทออกเนี่ย 9.5 เลย 9.5 แต่ไอ้ที่หายไป 0.5 คือเป็นโรคประสาทโรคประสาทคิดมากย้ำคิดย้ำทำกี้กังวลบ้าๆบอๆก็ไอ้ที่ดีจะดีอยู่แล้วไอ้ที่สำเร็จดันไปไม่มั่นใจดันไปถามย้อนกลับเขาคุยกันไม่จบแล้วเนี่ยเป็นงี้ทีมงานผมบอกจริงอ่ะพี่จริงอ่ะพี่ยืนพยักหน้าจริงอ่ะจริงค่ะเฮ้ย
หนุ่มดังมากนะอย่าไม่แน่ใจในความดังของตัวเองอย่าไม่แน่ใจในความที่ตัวเองรู้อะไรทำอะไรมามากมายทั้งชีวิตเนี่ยแหมบางทีมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกไม่ใช่ทำมาเยอะตั้งแต่เป็นอะไรนะพระเอกมิวสิกเล่นละครเล่นทุกอย่างละครพิธีกรเมื่อทุกอย่างมันมาประมวลนะหนุ่มไม่ได้มีความสำเร็จวันนี้ด้วยความสำเร็จแค่วันนี้มันผ่านจะมายาวไกลแล้วอาจารย์เห็นดวงทั้งสองจุดนะกรกฎแค่ช่วงที่เกิดจุดก็จะดีมากหลัง8เมษาลัคนาราศีตุลนะดีมากเลยนะตั้งแต่เนี่ยเอางี้ตุลนี่นะตุลแล้วนะตุลแล้วนะลัคนาตุลลัคนาตุลใครเกิดลัคนาราศีตุลนะหรือเกิดราศีตุลตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยดาวการเงินโคจรเป็นเกษตรตาที่ดีไป45วันบริษัทได้เงินคนเกิดราศีตุลได้เงินเพียบเลยหนุ่มได้เงินแม่อย่างนี้ดีกว่าจะมีแต่คนเอาเงินมาให้จำช่องทางนี้4ธันวาบวกไป45วันข้อที่2ตั้งแต่8พฤศจิกายนย้อนไปอีกนะปี64ไปถึง8เมษายนงานเข้าเพียบเลยงานที่มีแต่โอกาสรายได้ช่องทางมีแต่เอ้ยอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอย่างนี้เลยนะจะจัดสรรยังไงเนี่ยนะนี้เลยฟันธงโอ้โหฟันธงเสียงอย่างซันตาคลอสแล้วนี่พอดวงดีงี้นะเพราะคนเกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยถ้าดวงชะตาในปี64ปลายปีต่อ65ไม่รวยนะก็ไม่ต้องไปรออีกแล้วมันไม่มีอีกแล้วคือต้องหาโอกาสไปเชื่อมต่อใครไม่เคยค้าขายก็ต้องค้าขายใครไม่เคยทำให้บริการต้องเริ่มต้นลุกมาทำเลยมันเวลาที่ฟ้าเปิดเราต้องลุยครับครับแล้วยิ่งมีของเสริมยิ่งดีอะไรบูชาบ่อนาคอะพระพิฆเนศไม่มีพระพิฆเนศมีบูชาแต่พญานาคผมไม่ค่อยได้บูชาเพราะจะขอวันนี้แหละนิ่งช็อตไปหน่อยจำได้ไหมเมื่อตอนที่เราทำมูไนท์กันอ่ะครับช่องหนึ่งอ่ะจำได้ไหมจำได้ฮะช่องไทยรัฐแต่ผมบอกเลยเออทวงจังเลยทวงอะไรทวงพญานาคอยากได้เอาไปดิโอ้โหอาจารย์จริงไหมวันเนี้ยให้ผมจริงวันเนี้ยคุณพ่อเป็นใครครับพ่อชื่อเปียนพระชื่อใหญ่อยู่กับพงษ์ชายใหญ่เอาไปครับอันนี้สำคัญขอบคุณนะอาจารย์ครับนี่ให้จริงอาจารย์เฮ้ยเอาไปเถอะไม่ได้เป็นสินบนไม่ได้เป็นรางวัลน้ำใจแต่เป็นของผูกใจกันตั้งแต่ทำมูไนท์มาจนถึงบัดนี้โอ้โหเก็บไว้นะหนุ่มเพราะปีนี้หนุ่มจะรวยมากบริวารหนุ่มคนรอบตัวหนุ่มจะคึกคักจะเป็นสีสันไปเป็นพลังครับอาจารย์ฮะแล้วอันนั้นด้วยได้ไหมเอออย่าลบมากเดี๋ยวลาบหายอยากให้หนุนด้วยอันนี้มันหัวใจเลยมันหัวใจปีพญานาคราชผมจะใส่นะครับหางช้างเผือกและนั้นล่ะอันนี้ถามเพื่อไม่เผื่ออาจารย์จะหลวมตัวไงเอ้ยไม่หลวมตัวอันนี้มันแล้วแต่เวลานะคนลัคนาราศีตุลเนี่ยเป็นปีแห่งการเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวเป็นจังหวะที่จะขยับขยายและนำไปสู่ความสำเร็จอย่างรุ่งโรจน์จะเหนื่อยแทบขาดใจครับแต่จะรวยและรุ่งโรจน์ที่สุดในรอบ12ปีเช่นเดียวกันฟันธงเต็ม10เท่าไหร่ฮะเต็มสิทธิ์ให้ 9.8 เลย 9.8 เลยเหรอฮะใช่โอ้นี่ดีหมดเลยนะตั้งแต่เมษนี่9ครึ่งนะพฤษภนี่8นะมิถุนนี่ 8.7 เลยนะกรกฎนี่ 9.5 ตุลนี่ดีกว่ากรกฎนี่ 9.8 เลยกรกฎนี่เกือบดีอยู่แล้วพอดีจะไปเรื่องย้ำคิดย้ำทำเรื่องรถประสาทนิดๆเพราะดาวเสาร์เล็งอยู่เดี๋ยวเราพูดกันแต่เพียงกับคำพยากรณ์เดี๋ยวบรรดาหุนเขาดูเขาจะหาว่าผมมั่วลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีดาวเสาร์โคจรเล็งชะตาตั้งแต่5ธันวาคมปี63จนถึงปี66มันเลยทำให้คนเกิดราศีกรกฎเนี่ยเกิดความกังวลย้ำคิดย้ำทำหรือมีภาระอะไรบางอย่างที่มันติดค้างในจิตเนี่ยต้องปลดมาให้ได้ครับผมนะฮะอ่ะนี่เท่าไหร่ฮะ1 2 3 4 5แล้วราศีเดียวอีกสักหนึ่งราศีเดี๋ยวจะพักกันก่อนสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นปีแห่งการผันผวนต้องมีสติวางแผนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจึงจะพ้นโผยภัยฟันธงลัคนาราศีสิงห์หรือเกิดราศีสิงห์ตั้งแต่ประมาณ8พฤศจิกายนปี64ถึง8เมษายนปี65ดาวพฤษฎีโคจรเล็งชะตารุ่งโรจน์สำเร็จรุ่งเรืองฟันธงแต่หลังจาก8เมษายนเนี่ยไปประมาณสัก1ปีเนี่ยดาวพฤษฎีจะโคจรเป็นมรณะทำให้คิดผิดทำผิดตัดสินใจผิดต้องปรึกษาต้องระวังต้องรอบคอบใครมาชวนเล่นมันนี่เกมใครมาชวนเล่นหุ้นเล่นอะไรต้องระวังมากๆเลยมันจะเป็นจุดผิดพลาดของความโลภนะมันเกิดสิงเนี่ยมันดีในช่วงปลายปีต่อต้นปีไงพอหลังจาก8เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยมันยังดีอยู่แต่มันจะมีทางล่อลวงให้เกิดความโลภและผิดพลาดรู้งี้ต้องทำไงก็ปรึกษาจะทำอะไรอย่าประมาทเท่านั้นอย่าประมาทเท่านั้นเองนะฮะอันนี้คือเต็ม10ไปเท่าไหร่ฮะสิงเต็ม10นี่ให้8เองเหรอ8เยอะแล้ว7นะเออ7ก็ได้จริงเหรอฮะจริง
ก็กังวลอยู่ว่ามันจะประมาทเนี่ยแสดงว่าสิงห์ปีหน้าต้องระวังไว้เป็นปีที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพร่างกายของสิงห์เป็นไงฮะมีเกณฑ์ป่วยเจ็บด้วยโรคที่ตัวเองด้วยโรคพฤติกรรมกินนอนไม่เป็นเวลาหรือจะเป็นเรื่องของกระดูกฟันอะไรพวกนี้เพราะดาวพฤหัสบดีเป็นมรณะเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับที่เราไม่ได้เห็นด้วยตาหนุ่มครับพฤหัสบดีเป็นมรณะนี่แปลว่าโรคนั้นที่เราไม่ได้เห็นด้วยตามันต้องไปเช็คเลือดเช็คน้ำตาลเช็คความดันเช็คMRI อะไรพวกนี้ความรักการงานเป็นไงฮะสิงดาวความรักเนี่ยดีขึ้นมันเป็นตัวช่วยเรื่องหนึ่งคือหมายถึงว่าเรื่องงานเนี่ยมันรุ่งโรจน์ในช่วงปลายปีต่อต้นปีถึง8เมษายนหลังจากนั้นจะมีปัญหาผันผวนสุขภาพมีปัญหาแต่ความรักและคนรักเนี่ยดาวคนรักโคจรมีกำลังสำคัญมีตำแหน่งเด่นตั้งแต่วันที่30มีนาคมเป็นต้นไปดังนั้นคนรักจึงเป็นตัวช่วยสำหรับชาวราศีสิงมีอะไรถ้าใครมีคนรักมีเพื่อนรักมิตรรักช่วยได้ปังโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาอีก6ราศีรวมไปถึงนะว่าปีหน้าเนี่ยนะครับโควิดจะเป็นยังไงอันนี้ขออนุญาตนะครับโควิดจะเป็นยังไงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของวงการบันเทิงที่ซบเซาอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับนะฮะกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับต่อไปฮะหลังจากสิงห์ครับราศีกันเนี่ยเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ชิดรุ่งเรืองสดใสฟันธงรุ่งเรืองอีกแล้วรุ่งเรืองแน่นอนหลังจากวันที่8เมษายนในปี65ไปเนี่ยดาวพฤหัสบดีจะโคจรมาเล็งดวงชะตาของชาวราศีกันครับแปลว่าชาวราศีกันจะมีจุดโอกาสการเริ่มต้นการหนุ่มเข้าใจไหมมันมี2สิ่งนะในดวงชะตาคนเนี่ย1สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว2ที่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบางคนนะพอดวงชะตาตกนะตามดวงเนี่ยมันซึมเศร้าอีกเลยหงองเหงาแต่คนเกิดราศีกันเนี่ยหงองเหงามาหลายปีพอหลังวันที่8เมษายนเป็นต้นไปเริ่มคึกเลยแล้วมันจะเริ่มคึกตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ไหมครับเมื่อไหร่ฮะดูโหนกระแสปั๊บรู้ว่าวันที่8เมษายนจะดีแล้วคึกตั้งแต่ต้นปีเลยอย่างนั้นเลยฮะดีเลยปังเลยดีเลยโอ้โหอันนี้ดีทั้งหมดเลยความรักร่างกายสุขภาพการงานดีหมดดีหมดแต่ก็ให้เกณฑ์ความดีความสำเร็จมันเป็นไปโดยที่เป็นไปโดยปริยายมันไม่ได้มีองค์ประกอบเยอะครับเพราะคนเกิดราศีกันเนี่ยเท่าที่เคยดูดวงมามากมายนะมันไม่ค่อยชอบทำอะไรเยอะแยะมันจะเป็นคนที่เยอะคนเกิดราศีกันเป็นคนเยอะจึงไปทำอะไรกับใครไม่ค่อยได้จึงเป็นเรื่องส่วนตัวครับครับมีโรคส่วนตัวเพราะฉะนั้นเองเนี่ยความดีและความสำเร็จของเขาก็เป็นเฉพาะของเขาครับอาจารย์แล้วถ้าเป็นกันเนี่ย10ให้เท่าไหร่10นี่ให้สัก 7.9 โอ้โห 7.9 นะก็ยังไม่8นะ 7.9 นะต่อจากกันพิจิกพิจิกเป็นไงอาจารย์พิจิกทำไมเสียงอ่อยล่ะจะไปอ่อยอะไรล่ะปี265นี่แหละดวงชะตารุ่งโรจน์ฟันธงอย่างนั้นเลยรุ่งโรจน์ให้ดูกันแล้วกันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโดดเด่นเงินทองไหลมาเทมามีโอกาสที่จะมีผลงานใหม่เปิดตัวเรื่องใหม่เพลงใหม่โปรดักต์ใหม่สินค้าใหม่เปิดแล้วเฮงฟันธงนี่คืองานนะสุขภาพร่างกายความรักดีมากสุขภาพดีมากคืองี้นะไอ้คนเกิดลัคนาราศีกันพิจิกมีน3ราศีเนี้ยมันมีปัญหาในความรักและครอบครัวในพื้นฐานอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าจะมาดูในเชิงแมสเนี่ยเราก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้มีจุดที่จะเป็นจุดปัญหาครับแต่มันจะเป็นจุดที่มันเป็นกลางๆไปถ้าเรื่องความรักนะเอางี้นะดาวการเงินชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนจนถึงวันที่8เมษายนโคจรเป็นปฐมเกณฑ์พฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุข3ดังนี้จักเจริญยิ่งยศนาพอผ่าน8เมษายนดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าเสือนปุตตะแปลว่าอะไรมีเงินมากมายมีช่องทางลู่ทางมีชื่อเสียงปุตตะได้รับความนิยมตั้งแต่8เมษายนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีไปเรื่อยเห็นไหมตัวเลขให้10ให้เท่าไหร่ฮะโอ้ 9.8 เลย 9.8 ที่ไปเข้ากับทางฝั่งของตุลเลยนะฮะมันออกจะได้ง่ายกว่าตุลได้ทำไปอาจจะเหลือ 9.9 นะเนี่ยไม่เป็นไรนะเอา 9.8 พอ 9.8 นะโอเคนะฮะต่อไปครับพี่ต่อจากพี่ติคือธนูราศีธนูในปี2565เป็นปีแห่งการเริ่มต้นขอให้มุ่งมั่นและตั้งใจจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยมั่นคงฟันธงนี่รวยทุกราศีแล้วนะเนี่ยปี2565นะมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยวงการบันเทิงการค้าระหว่างประเทศอะไรมากมายหลายอย่างนะคนไทยจะเริ่มมีความหวังอ่ะ
ครับที่ผ่านมาคนไทยเฉามากเลยนะแต่ปี65ต้องมีความหวังจะมีนิมิตหมายในมิติแห่งการเลือกตั้งในหลายสัดส่วนครับอย่ามาถามผมว่าเลือกตั้งนายกครับรัฐบาลอย่าหลายสัดส่วนหลายสัดส่วนนะโอเคเพราะดาวราหูซึ่งเป็นดาวตัวแทนทั้งนักการเมืองราหูคือมายานะคือบันเทิงเมื่อ กันยายนปี63โคจรเข้าราศีพฤษภมีตำแหน่งเป็นนิดนิดแปลว่าเสื่อมต่ำต้อยหมดอับแสงอยู่ปีครึ่งอยู่จนถึงวันที่30มีนาปี65หลัง30มีนาคมดาวราหูจะยกย้ายจากตำแหน่งเสื่อมเป็นตำแหน่งเทวีโชคมันจึงต้องฉลกจะรุ่งโรจน์ไงนี่ไงอาจารย์คึกตั้งแต่รู้เลยนี่นะธนูที่เป็นไงต่อนะฮะธนูคือธนูเนี่ยมันมีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งว่าดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าสู่เรือนการเงินในเรือนตัวในรอบ30ปีมีครั้งหนึ่งและอยู่2ปีครึ่งตั้งแต่วันที่5ธันวาปี2563ไปจนถึงปี2566แปลว่าคนเกิดราศีธนูจะมีโอกาสรวยมั่นคงสำเร็จหมดหนี้หมดสินตั้งหลักได้ฟันธงอันนี้เต็ม10ให้เท่าไหร่ฮะโอ้โหอันนี้เต็ม10เนี่ยให้ 9.9 เลยมั่นใจมากเลยเดี๋ยวนะ 9.9 นี่มันมากกว่าตัวอื่นเลยนะถูกอาจารย์ไม่ผิดนะไม่มีทางผิดอ่ะผมมั่นใจมากเลยคนลัคนาราศีธนูหรือเกิดลัคนาราศีธนูดาวเจ้าเรือนกันคือดาวเสาจะโคจรมาอยู่ในเรือนตนครั้งหนึ่งใช้เวลา30ปีหนุ่มนี่มันโคจรตั้งแต่วันที่5ธันวาคม63ไปอยู่ถึงกลางปี66เนี่ยโอ้ยกว่าจะรออีกรอบอีก30ปีนะหนุ่มนี่ใครราศีธนูนี่ผมก็ให้เขาไปซื้อลอตเตอรี่ให้หน่อยนะไม่ใช่มันต้องคิดมันมีดาวเจ้าเดือนการเงินของราศีธนูเนี่ยคือดาวเสาโทษทุกข์ให้ทายเสาเหนื่อยยากลำบากมาจึงจะได้มาซึ่งคุณค่าในทรัพย์สมบัติมันไม่ใช่ได้ง่ายๆหรอกแต่มันถึงเวลารวยไงมันไม่ใช่ลาบลอยต้องเรียนรู้ฝึกฝนมาจากมาเพราะแต่รอบนี้เป็นรอบเด่นที่สุดของราศีธนูในรอบ30ปีธนู 9.9 นะคุณชมต่อไปฮะเหลืออีกไม่กี่ราศีละต่อจากธนูเป็นอะไรฮะมังกรไงมังกรมังกรมังกรเป็นไงฮะคือคนเกิดราศีมังกรเนี่ยบรรดาหมอดูก็จะดูว่าดวงชะตาบ้านแตกสะแหลกขาดมีปัญหาจริงๆแล้วเขาลืมไปว่าคนเกิดราศีมังกรเนี่ยมันจะเป็นคนนิสัยไม่เปลี่ยนแปลง มันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยจนถึงเวลาหนึ่งนะคนไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่แกก็จะเป็นอยู่เงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บคนจะกลับมาชอบคนเกิดราศีมังกรเป็นงี้นะดาวเสาร์เนี่ยโคจรเข้าทับเรือนชะตาชาวราศีมังกรที่เล็งกรกฎไงตั้งแต่5ธันวาคมโหราศาสตร์กล่าวไว้ชัดว่าเสาจรถึงรักถึงจันจับพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีอุ๊ยแปลว่าอะไรบริวารลูกเมียนะลูกเมียก็คือลูกเมียจริงๆ2ก็คือบริวารบริวารที่เคยหนุนตัวเองก็แตกแยกออกไปหมดเห็นมั้ยเป็นไงมันถึงเวลานี่มันถึงเวลาแล้วมาแตกแยกมันก็ต้องมีการเริ่มต้นใหม่เพราะดาวเสาร์ยังอยู่ราศีมังกรอยู่2ปีครึ่งคือแปลว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยนะถูกด่าไม่รู้ไม่ได้ยินเดินหกล้มว่าอะไรอ่ะไม่รู้ต้องอย่างนี้อย่างเดียวนะต้องอย่างเดียวมังกรให้เท่าไหร่มังกรเนี่ยเอางี้นะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนจนถึง8เมษายนดาวพฤษฎีโคจรเข้าสู่เรือนการเงินมันจะแปลว่ามีขุมทรัพย์เงินทองเข้ามามากมายโอกาสต่างๆเกิดขึ้นความสำเร็จเครดิตเกิดขึ้นในช่วง8พฤศจิกายนจนถึง8เมษายนของปี65ครับจะนำไปสู่ความสำเร็จเพราะนั้นถ้าเกิดให้คะแนนนะก็ให้สัก 8.5 โอ้โหอาจารย์พูดเหมือนกับสุดยอดมากตกที่ 8.5 เพราะมันเหนื่อยไงหนุ่มมันไม่เหมือนตุลกับราศีกรกฎนี่หว่ามันมีอะไรอยู่ๆฟุกๆบ้าๆบอๆง่ายๆโอ้แต่ธนูกับตุลนี่สุดยอดมากนะปีหน้านี่นะไอ้ธนูนี่สุดเลยธนูนี่สุดเลยนะฮะสุดเป็นเกรด A นะเนี่ยใช่นะหลังจากมังกรอะไรต่อครับอีก2ราศีกุมกุมยังไงกุมราศีกุมเป็นปีแห่งการพลิกผันเปลี่ยนแปลงจากร้ายกายดีหลัง30มีนาคมจะเปลี่ยนดวงชะตาเป็นดีฟันธงอย่างนั้นเลยเห็นไหม10ให้เท่าไหร่ฮะให้ 9.3 9.3 การเงินความรักสุขภาพร่างกายกุมจันมั่นใจว่าดีมากหนุ่มเพราะอะไรรู้ไหมง่ายๆเลยคนเกิดลัคนาราศีกุมหรือเกิดราศีกุมมีดาวประจำตัวในหลักโหราศาสตร์คือดาวราหูครับเมื่อราหูมันแย่มาปีครึ่งแล้วแล้วหลัง30มีนาคมมันจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วคนเกิดราศีกุมในเวลานี้นะเวลานี้เนี่ยมูเตลูหนักเลยตอนเนี้ยเพราะดาวพฤหัสโคจรเข้าทับเรือนชะตาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนของปี64ไปถึง8เมษายนปี65จะร้ายมันก็มีเทพพฤหัสบดีคือคุณงามความดีบุญกุศลคุ้มแล้วหลังจากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปดาวการเงินอยู่ในเรือนการเงินเด่นที่สุดในรอบ12ปี
แล้ววันที่30มีนาคมดาวประจำตัวพลิกฟื้นจากร้ายสุดในรอบ3ในรอบ18ปีพลิกฟื้นหนุ่มดีแล้วดีไม่เท่าไหร่หรอกเราไม่รู้สึกอะไรเพราะดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแย่สุดแล้วมาดีเป็นไงโอ้โหมันก็สุดยอดสิก็นี่ไงถึงให้ 9.3 อ่ะกุมเนี่ยนะ 9.3 นะอ่ะโอเคนะต่อไปสุดท้ายครับเดี๋ยวราศีกุมจะได้คู่ด้วยจะได้คู่ด้วยเหรอใครโสดได้คู่สุดท้ายครับอาจารย์มีนเป็นไงมีนสุดท้ายเป็นปีแห่งการเริ่มต้นอันรุ่งโรจน์ที่ยาวไกลมั่นคงร่ำรวยสำเร็จกันฮงนี่ดีทุกคำนะเนี่ยเออนี่ไงเป็นหมอดูมา30ปีรอที่จะมาออกรายการนี้แล้วพูดคำนี้เพื่ออะไรด้วยประมวลประสบการณ์ในหนุ่มอาจารย์จะมั่วได้ไงมั่วคนด่าอาจารย์เพราะฉะนั้นนั่งดูดาวทำปฏิทินโหรด้วยทำโปรแกรมดาวล่วงหน้าเลย5ปี10ปีย้อนหลังไป20 30ปีประมวลแล้วปี65เป็นปีพลิกฟื้นของคนไทยที่รู้ตนมีกำลังใจดูโหนกระแสรู้ก่อนใครรีบเลยอย่าปวดใจเลิกปวดใจลุกขึ้นมาเลยมุมดาวทุกอย่างมีเหตุผลมันมีจุดพลิกหนุ่มเข้าใจอาจารย์เอางี้ก่อนเดี๋ยวก่อนไปตอนนั้นมีนงให้อาจารย์ให้เท่าไหร่มีนี่ให้9เหนื่อยเหนื่อยฮะเหนื่อยฮะเนี่ยแก่แล้ว 9.8 ตอนไหนใจแล้วนะ 9.8 9.8 นะ 9.8 โอเคการเงินความรักอะไรทุกอย่างจะพลิกฟื้นนะมีตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่เดือนมันดีตั้งแต่ประมาณปลายปี64เลยตั้งแต่วันที่นี่นะตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาผมรู้จักคนหนึ่งอยู่ราศีมีนบอกอาจารย์ไม่น่าเชื่อเลยนึกจะได้ 200,000 ได้ 200,000 ได้ 5,000,000 ได้ 5,000,000 ได้ 10,000,000 10,000,000 อย่างนี้เลยนะโอเคคนมีนเนี่ยนี่นะฮะ 9.8 นะเพราะฉะนั้นคือถ้าที่อาจารย์ทำนายมาทั้งหมดราศีที่ต้องบอกว่าต้องดูแลตัวเองมากที่สุดคือราศีสิงห์กรกฎด้วยอุ๊ยเรื่องของไอ้ยำคิดยำทำถูกกับเรื่องกระดูกแล้วฟันลืมพูดไปกรกฎเพราะดาวเสาร์เนี่ยมันเล็งชะตาเนี่ยมันก็ต้องระวังส่วนราศีสิงห์เนี่ยมันเป็นเรื่องของดาวพฤษฎีจะเป็นมรณะ8เมษายนโอเคเนี่ยนะฮะอาจารย์ผมถามนิดนึงเดี๋ยวเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยปีหน้ามันจะเป็นยังไงกันเนี่ยคือต้องดูอย่างนี้ครับข้อที่หนึ่งผมศึกษาในเรื่องสถิติประเทศเราและทั่วโลกเคยเกิดโรคไข้หวัดสเปนเมื่อสมัยรัชกาลที่น่าจะรัชกาลที่7ในประเทศไทยคนตายถึง 20,000 คนในเวลานั้นซึ่งมันคือ 20% ของคนทั้งประเทศมันหนักกว่านี้เยอะแล้วมันก็ต้องรอบหมดไปแล้วก็ศึกษาในรอบโหราศาสตร์ว่าทุกรอบ84ปีจะเกิดโรคระบาดครั้งหนึ่งเอา100ปีอย่างง่ายๆแล้วมันก็จะอยู่ประมาณ2ปี3ปีสูงสุดไม่เกิน4ปีเข้า63 64 2ปีใช่มันต้องจบละปี65จะเป็นปีที่ค้นพบวัคซีนยาอะไรก็ตามทีเนี่ยได้ชะงักโรคจะพัฒนาไปถึงขั้นสูงสุดแล้วไปต่อไม่ได้แล้วไอโอไมคอนเนี่ยโอมิคอนอะไรเนี่ยเอาเลย มาเลยเพราะมันคือสูงสุดแล้วพอสูงสุดมันไปไม่เป็นละ มันไปไหนไม่ได้แล้วนะในทางโหราศาสตร์มันก็จะเป็นสิ้นสุด7กรกฎาคมแล้วก็โปร่งไปจนถึงวันที่1ธันวาคมปี65แล้วก็กลับมาอีกหน่อยมันกลับมาอีกหน่อยนึงในเดือนธันวาคมมกราคมกุมภามีนาเมษามันไปอีกแล้วคราวนี้มันไปแล้วไปรับไม่กลับมาแล้วจ้าเป็นความหวังได้ไงว่าเออเนี่ยในทางโหราศาสตร์ส่วนจะแม่นหรือไม่ต้องดูเวลาต้องดูพิสูจน์ไงว่าไอ้สถิติตรงนี้มันจะแม่นหรือไม่ต้องใช้เวลาดูครับผมส่วนในเรื่องของวงการบันเทิงก็พลิกฟื้นแน่นอนพลิกฟื้นนะผมถามนิดนึงอันนี้คืออาจารย์คืออะไรที่ผมเห็นอาจารย์วางอยู่เนี่ยหนุ่มอาจารย์หนุ่มก็รู้จักอาจารย์มานานแล้วนะหนุ่มกัญชัยเนี่ยนะครับอาจารย์รักพญานาคไหมเท่าที่สังเกตเห็นเนี่ยรักมากคืออะไรก็พญานาคตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์จึงเขียนหนังสือชื่อสมบัติพญานาคราชอันเนี้ยปี2565และอาจารย์มั่นใจว่าจะปีเป็นปีแห่งพญานาคราชประทานพรในนี้จะมีบทอะไรนาคบูชาอย่างไรนาคคืออะไรนาคเกิดจากอะไรแล้วจะไปบูไหว้ไปบูชาที่ไหนตามเส้นทางนาคนคราธานีรู้จักนาคนคราธานีไหมไม่รู้จักฮะภูลังกาบึงกาฬเมื่อเมืองเกิดขึ้นใหม่คำสาปจะถูกถอนไปคนไปบูชาสักการะจะกลับมาเฮงใช่ไหมถ้ำนาคาถ้ำนาคีนาบึงกาฬนครพนมพระธาตุพนมมรุกขนครเราเคยไปกันไหมเคยใช่ไหมแล้วแถมไม่ได้เขียนเนี่ยทำนคราชสวยๆแจกด้วยนี่เป็นไงนี่อ๋อนี่มีอย่างนี้ด้วยแจกทำแจกอันนี้คืออะไรฮะเนี่ยมันคือนคราชทรงหยดน้ำเป็นหัวใจนคราชนี่หัวใจนคราชแจกนี่คือหมายความว่าซื้อหนังสือแจกอันนี้เลยอันนี้เลยใช่ไปบูชาใช่แล้วจำนวนจำกัดด้วยเห็นบอกถูกต้องถูกไหมฮะใช่อาจารย์ไหนอาจารย์มาแล้วผมขออนุญาตเอามาแจกในรายการหน่อยได้ไหมยกถ้าเกิดว่าแฟนคลับเขาอยากได้ยินดีสิจะไปญาติได้ไหมได้ผมขอสัก5ได้ไหม50เหรอ5เล่มเนี่ยแหละอุ๊ยจัดให้เลยเอา20อ่ะโอเคผมขอ20เล่มได้พร้อมกับหน้านี้นะ
ถูกต้องโอเคคุณผู้ชมอาจารย์ให้มาทั้งหมด20ชุดนะครับผมจะแบ่งให้ YouTube 10ชุดนะฮะแล้วก็ใน Facebook อีก10ชุดนะครับคำถามง่ายๆเลยว่าไม่ใช่คำถามหรอกคุณส่งเข้ามาบอกว่าคุณชอบเทปไหนมากที่สุดนะคุณชอบเทปไหนมีเหตุผลไหมมีเหตุผลไหมให้ลงเหตุผลได้ไหมลงเหตุผลหน่อยนะทำไมถึงชอบเทปนั้นนะลงมานะครับแล้วก็วงเล็บหน่อยว่าสมบัติพญานคราชคุณเขียนมาเลยสมมติคุณชอบเทปอาจารย์ลักษ์คุณทำมาเพราะอะไรถึงชอบเทปอาจารย์ลักษ์แล้วก็วงเล็บมาหน่อยสมบัติพญานคราชโอ้โหนี่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกนะฮะผมจะไปแรนดอมแล้วแจกให้นะครับเนี่ยนะฮะอย่างละ10ชุดทั้ง YouTube ด้วยแล้วก็ Facebook ด้วยตามนั้นนะฮะอาจารย์โอเคครับผมถามอาจารย์นิดนึงเรื่องนี้ใครเนี่ยผมไงนี่อาจารย์เหรอครับผมเอารูปคุณหนุ่มมาเป็นตัวแบ็คให้ผมอ่ะผมคิดว่าเป็นคุณตู่ภพธรเอาอีกแล้วยังแซวไม่จบนะดูผมคิดตู่ภพธรนะฮะอาจารย์ขอบคุณมากเลยขอบคุณสำหรับรางวัลหนังสือสมบัติพญานคราชปี2565ปีหน้านะครับใครก็ตามแต่ที่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะหาอะไรที่เป็นแบบเครื่องยึดเหนี่ยวหน่อยนะเป็นความรู้นะฮะเรื่องราวของพญานาคต่างนานาไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางรายการจะมีแจกด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับดวงที่บอกไปก็เป็นการชี้ทางนะฮะคือปลายเปิดเอาไว้นะครับหมายถึงว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะเพราะจริงๆแล้วการที่จะไปดูให้มันแม่นจริงๆเลยมันต้องลงดีเทลโดยลึกเข้าไปอีกดวงใครดวงมันดวงใครดวงมันนะครับอาจารย์ครับโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากฮะขอบคุณสำหรับกำไรด้วยครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับสวัสดีปีใหม่นะผู้ชมครับสวัสดีครับ